ลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวเป็นนางเอกแล้วส้มก็ได้อ่ะคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สยามสแควร์วันแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่พี่เรานะคะจะเอาไมค์ไปถามเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นใหญ่ไปปะใช่สถานที่นี้แหละพี่จุนที่เราจะเอาไมค์ไปถามเพื่อนว่าให้ทำของพิเศษหนึ่งอย่างให้คนพิเศษเนี่ยจะทำอะไรแต่ไม่ได้ถามอย่างเดียวเพราะเราว่าจะท้าเขาด้วยท้าเขาเหนื่อยไหมท้าเขาโอเคถ้าเราท้าเสร็จปุ๊บเขากล้าใช่ไหมเราก็จะท้ายเขาจะทำตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เลยตอนนี้พร้อมมากไปเลยไหมจ๊ะน้องจ๊ะเออไปนะชื่ออะไรคะสตางค์ค่ะน้องสตางค์อยากจะถามสตางค์ว่าถ้ามีของแทนใจหนึ่งอย่างนะคะลูกอยากจะ DIY ให้กับคนพิเศษเนี่ยหนูจะทำอะไรคะสร้อยข้อมือค่ะสร้อยข้อมืองั้นพี่ขอดาให้น้องสตางค์ทำสร้อยข้อมือให้กับคนพิเศษเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้กล้าทำไหมโอเคงั้นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะทำอะไรเอ่ยกล่องสีกล่องสีโอเคค่ะกล่องลูกค่ะกล่องลูกโอเคงั้นขอท้าให้ทำกระปุกออมสินน่ารักน่ารักให้กับคนพิเศษตอนนี้เวลานี้ว่างไหมคะไม่ว่างโอเคงั้นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะก็น่าจะเป็นกรอบรูปค่ะทำขนมเค้กครับทำขนมเค้กโอเคค่ะถ้าท้ายไปทำกรอบรูปคู่ความรักให้ทำตอนนี้เวลานี้กล้าทำไหมคะโอเคงั้นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำหมวกน่ารักน่ารักค่ะทำหมวกน่ารักน่ารักอ่ะโอเคงั้นขอลาให้ทำตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้กล้าทำไหมคะกล้าค่ะโอเคน่ารักมากกันไปลุยกันเลยเย้บอกแล้วว่าตอนนี้อุปกรณ์ครบมากพร้อมมากน้องมินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมก็เริ่มทำหมวกฟริ้งฟริ้งได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำหมวกที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยมาทำความสะอาดก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมสีเงินประกายมุกเอาไว้ค่ะแล้วก็นี่เลยผู้กันค่ะนำผู้กันนะคะจุ่มสีค่ะแล้วก็นำมาทาที่หมวกนะคะให้เต็มเลยโอเคอาจารย์พอทาชั้นแรกเสร็จเนี่ยเราจะทาชั้นที่2นะคะนี่แหละคือจุดฟรุ้งฟริ้งของเราใช่เพื่อนๆก็สามารถนำเอาเครื่องประดับนะคะหรือว่าตุ้มหูสวยๆงามๆที่ไม่ใช่แล้วนะคะนำมาได้เลยนำมาติดได้เลยนะคะแล้วก็ทากาวค่ะสวยๆกิ๊บเก๋ฟรุ้งฟริ้งแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะสนุกค่ะแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องมินมากๆเลยนะคะที่มาร่วมทำ DIY ของรักแทนใจกับเราวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็มีนี่มอบให้เลยค่ะกิ๊บเซตน้ำผลไม้กาโตะคูคูน้องใหม่จากกาโตะมอบให้น้องมินไปดื่มให้สดชื่นกันเลยและก็มีเสื้อสวยๆแบบนี้มอบให้ไปใส่ด้วยค่ะ